เฮลโหลมาแล้วกับผัดหมี่เขาเรียกเหมือนเดิมให้ผัดฮกเกี้ยนเลยเนาะแต่จริงๆมันคือหมี่เหลืองผัดซีอิ๊วมายังสุดน้องมายมาคนแรกเลยมึงแจ้งเตือนเหรอพี่หนูพิมสวัสดีค่ะคุณสวัสดีจากคุณสดาแล้วเงียบไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟันดีจ้ะมาทานด้วยมาทานมากเลยก็ถึงพี่โจให้เรามิสติสวัสดีครับสุดยอดน่ากินวันนี้แจ้งวันอื่นไม่แจ้งเหรอวันนี้เป็นมังอีกแล้วเป็นมังกูรู้หมดอ่ะเห็นไหมกูเป็นหมอดูมาทันเจ้วันนี้เจ้มาทันน่ากินจังค่ะโกทำค่ะทานหมดไหมไม่ค่อยเคยไม่กินกินไม่หมดนะมันเยอะปะวะดูเหมือนแบบมันดูเหมือนมันเยอะเนาะแต่คือแบบหมี่เหลืองก็ห้าก้อนเองอ่ะเครื่องต่างหากนะมีเหลือง5ก้อนแล้วมันก็มีเหลืองมันไม่เยอะนะเว้ยนึกออกปะมีเหลืองมันน้อยมากๆอ่ะคนอื่นก็กินได้ 2-3 ก้อนแล้วอ่ะอันนี้5ก้อนเองแล้วก็ผักหมูอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะคะน้าถั่วงอกเยอะนะเราผัดแล้วมันก็เหลือนิดนึงมีขนมไม่แจ่มีเดี๋ยวจะกินพยายามกินขนมให้หมดอุ้ยหั่นพริกเอาไว้เดี๋ยวใส่แม่งเลยชอบกินเผ็ดอะลูกติดอะแต่กูชอบทำเค็มอะเขาติดทำเค็มซึ่งแบบมันไม่ต้องน้ำปลาถ้าน้ำปลากูเป็นไตคือกินเผ็ดมากอะกินรสจัดมากอะฉันไม่ได้อยากฟังเยอะมาก5ก้อนกินได้ 2-3 คนจริงดิบ้าก้อนนึงมันไม่อิ่มให้คนเราอ่ะเต็มที่อ่ะให้น้อยๆเลยคนเราอ่ะให้2ก้อนบะหมี่ก้อนนึงมันน้อยมากเลยนะเว้ยแต่นี้มันมีเครื่องคือจะกินเยอะกว่าปกติไงแต่คือมันก็ประมาณ5ก้อนอ่ะห้าก้อนเองคือต้อง5ก้อนเอาเหรอขนมปังไม่หมดร้อนเหรอเฮ้ยไม่ได้กินขนาดนั้นปะวะขนมปังคือซื้อมาเยอะนะซื้อนี้ถุงหนึ่งแล้วซื้อนี้สองถุงนะแล้วก็บัตเตอร์ไฟอีกแล้วก็ยังอื่นอีกอะบ้านี่ไปกินอะไรเยอะขนาดนั้นนี่ก็กินเยอะจะตายหาละห้าก้อนได้ดูน้อยของคนทั่วไปสองก้อนคือจุก2ก้อนมันน้อยเว้ยแต่ถ้ามันอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเขาจะใส่ผักใส่หมูโอเคแต่ของเจ๊ก็คือ5ก้อนแล้วก็ผักแล้วก็เห็ดดำๆแล้วก็หมูตับหมูชิ้นหมูงอกดูกูพอดีกูพอดีอ่ะปั่นก่อนน่ากินมากเยอะมาก5ก้อนได้กินได้ 2-3 คนเห็นบะหมี่แล้วเราอยากกินบะหมี่ป้าเพียนไหนอ่ะหิวเลยวันนี้หนูกินเจแย่ๆยังดีนะทันเจ้เพิ่งมา5ก้อนเองจานใหญ่มาก5ก้อนเองคนปกติกินมีเหลือง2คือเจ้ไม่ปกติไงเจ้กินเยอะกว่าคนอื่นไงน่ากินดูแซ่บน่ากินโอเคอ่านหมดแล้วนะตอนแรกจะกินข้าวผัดเว้ยไปเห็นเขาแบบเหมือนแบบไอเว็บพวกของกินอะไรเงี้ยเป็นข้าวผัดแบบรสไฟสีดำๆน่ากินมากแล้วแบบจะให้โกผัดก็บอกไม่มีข้าวขอบคุณนะจบไปคือจะกินข้าวผัดไม่มีข้าวงงมากชอบมากมีเหลืองผัดซีอิ๊วก็คือคล้ายๆว่ามีของอะไรในตู้เย็นเอามาทำอ่ะคือวุ้นเส้นกับแบบวุ้นเส้นกับหมี่มันมีอยู่แล้วไงก็คือจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอดีจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีหมี่เหลืองเหลืออ่ะก็บอกโกเอาหมี่เหลืองมาทำได้ปะ
แต่บอกว่าแบบเอาต้องเด้งนะถ้าไม่เด้งแม่ไม่กินนะคือถ้าเป็นเล็กๆแบบแป๊กๆใหญ่ๆไม่เอาอ่ะตัวเล็กกินเก่งเดี๋ยวจะเริ่มลดลงละถ้าหิวก็กำลังดีถ้าหิวก็กำลังดีสำหรับคนกินเยอะนะเพราะสำหรับถ้าคนกินแบบทั่วไปกินไม่ได้เท่านี้สาบานเพราะเราเป็นคนที่กินเยอะมากกว่าปกติเยอะมากๆจานใหญ่จริงมีเหลือ5ก้อนคนโลคนอ้วนกินเหลือ5ก้อนไม่รวมอย่างอื่นนะจ้าขึ้นเก่งตอนที่แกบอกว่าอ้วนมันอ้วนขึ้นไงเจ๊ไม่มาเมื่อวานดูนี่ไปมองทางกูจะมาทุกวันกูตายไหมเจ๊หนูไปดู 1% มาแล้วคือสนุก10เต็ม10มึงบ้าบอสวยอ่ะมันแบบดูได้เรื่อยๆไม่เบื่อพระนางคือมองครั้งแรกก็ไม่ได้หล่อสวยแต่ดูไปแล้วหล่อมากพระเอกคือดีเห็นไหมคือตอนแรกแบบพระเอกอะไรพอดูแล้วมันแบบตอนจูบแรกอ่ะคือแบบเฮ้ยสตันเนาะสตันมากมึงอุ้ยพี่ตุ้ยไม่ต้องมาให้ดาวน้องน้องแรกไม่เป็นให้ดาวแล้วน้องแลกเงินไม่เป็นพี่ปุ้ยนี่ก็รวยเนี่ยรวยว่างสัตว์ว่างสัตว์มือแรกของวันใช่ไหมแต่กินขนมไปแล้วนะกินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่อ้วนหัวล้อเก่งส่งดาวเพื่ออะไรเพื่อต้องการเคล็ดลับแตกลายจะดูซีรีส์เรื่องไหนอะไรนะชื่ออะไรวะอะไรทั้งอย่างอ่ะเจ๊มาไปอย่างไรเอามาคืนไม่ได้หรอกเดี๋ยวสะสมไว้เป็นทุนการศึกษาแต่แรกไม่เป็นจริงเว้ยต้องสอนนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีเจ๊เมื่อก่อนหนูเห็นเมื่อก่อนหนูดูเจ๊ในยูทูบทุกวันตามไล่ดูจากที่หนูไม่ชอบกินเผือกกินขนมปังกินผักหนูดูเจ๊ฉันกินตามเจ๊ทุกอย่างตามซื้อตามเจ้น้ำหนักขึ้นมา10โลขอบคุณมากเหมือนมึงจะมาแช่งกูก็เริ่มไปแล้ววันนี้หนูกินข้าวแมวกับน้ำพริกอีแรงลงอร่อยมากวันนี้กวางบอกว่ารีวิวแรงมากรีวิวแบบกระจัดกระจายเหมือนงงอ่ะว่าทำไมไม่เคยกินหรอเหมือนกวางบอกว่าทำไมวันนี้รีวิวเยอะจังวะรีวิวบอกว่าน้ำพริกอร่อยมากน้ำพริกอร่อยมากคือหนูไปอยู่ไหนมาอันนู้นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยอะไรกันวะขายมันต้องนานแล้วอะสวัสดีน้องการเพิ่งมาใครจูบใครซีรีส์ 1% แต่คนชอบแรงหลากหลายแต่แรงหนูแตกมาก่อนไม่รู้กี่ปีแล้วเขาฮิตมานานแล้วไอ้แตกหลายเจ๊ไม่กินทุเรียนกินแต่ทุเรียนทอดกลับมาซีรีส์เกาหลียังเลิกคุยเรื่องแตกหลายเลิกคุยก่อนตัวแตกตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังไลฟ์ใน YouTube ก็ไม่ได้ไลฟ์เลยอะถ้าในนี้มันไม่มีปัญหาก็ไม่ได้ไปไลฟ์ในนั้นนะเพราะว่าที่ไปไลฟ์ในนั้นอะก็ตอนนั้นอะอันนี้มันไม่มีคอมเมนต์แก้มกูแดงไปไหนวะไปถามพวกเราทำขนมปังที่เซเว่นขนมปังไม่ยากอะขนมปังไม่ง่ายยากแต่ว่าข้าวโพดยากวางกินแบบมีเหลือง5ก้อนมีเหลือง5ก้อนมึงว่าเยอะปะถ้าเรากินเยอะเราก็ไม่เยอะหรอกเนาะถ้ามีเหลือมันน้อยก็มาตรงเครื่องคือมีอะไรเหลืองในตู้เย็นอ่ะก้าวมาใส่ส่งงอกมีเหลืองหมูคะน้าเห็ดดำเยอะนะอร่อยนี่ไงน้ำพริกกวางส่วนบัตรต้องเยอะกูเหลืออันเดียว ไม่ไรเดี๋ยวส่งมาเพิ่มเหลือหนึ่งกระปุกด้วยกินลูกชิ้นทอดให้ดูบ้างเช่โอนตังมาจะได้ไปซื้อแต่ว่าต้องค่ากินให้ดูด้วยนะขอสัก500พอเศรษฐกิจไม่ดีจะได้กินให้ดูขนมปังอ่ะน่าจะพอมีอ่ะพี่ชอบน้องแม่ติดตามตั้งแต่รีวิวมาก็ลองหลายปีแล้วแต่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนหนูก็ค่อยฉีดตลอดเลยค่ะข้าวโพดยามาเจ้ถามพนักงานเขาบอกมาวันละฝักของเจ้ก็ได้ฝักหนึ่งเขาบอกว่ามาฝักเดียวเจ้คิดว่าไม่ใช่เจ้คิดว่าแบบ
เฮ้ยเป็นไปได้หรอว่ามาวันละฝักของเจ๊ก็มาฝักเดียวเฮ้ยหรือว่าจริงว่ามาวันละฝักไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเลยแนนซี่บอกให้แนนซี่จัดมาให้ละว่าแบบมึงจัดข้าวโพดมาดีกูกินไม่สะใจเลยของแนนซี่เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยถ้ารับได้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกว่าสั่งได้ไหมอะไรเงี้ยจะไปเอาน้ำพริกในที่ต่อเดี๋ยวอาจจะใช่ปะกินหมี่เหลืองฮะริ้วข้อเยอะ5ขั้นขนาดเขากินจุกแต่5ก้อนยอมเบยไม่เห็นทำมาเป็นยอมจริงก็ยี่สิบห้าหืมพริกดูดิตรงนี้ได้เลยอยากเห็นพริกโตเวลาหน้าสดเวลากินไปย้อนดูเยอะๆถ่ายตอนหน้าสดเยอะมากก่อนนั้นมีช่วงหนึ่งบ้าไปเลยมึงไม่อยากตั้งหน้าถ่ายหน้าสดตลอดแต่มันก็ไม่เหมือนตัวจริงหรอกนะเพราะว่ากล้องมันเป็นใช้ vivo มันเหมือนแบบมันกล้องฟุ้งฟิ้งกับมึงถ้าหน้าจริงๆคนเรามันก็น่ากลัวมันก็ต้องน่ากลัวนิดนึงอ่ะแล้วเราทำไมเราต้องไม่อยากเห็นหน้าสดคนอื่นเขาให้ไม่ดีด้วยดูดีๆมีกว่าปะแป๊บนึงฝึกฝึกวันนี้ของกินเยอะแต่ว่าไม่ได้เอามากินจะเบี้ยไปไอ้นี่มาอยุธยามาซื้อเลยวะพูดให้นี่ขนมจีบอะไรเงี้ยแต่เราไม่เอามากินช่วงนี้ยังแพ้อยู่ไหมก่อนหน้านี้ขึ้นลงแค่2เม็ดแล้วหายไปแล้วนิดนึงเหมือนแบบดีขึ้นแล้วอ่ะก็ยังเป็นรอยอยู่นะเนี่ยคือแต้มเลยนะคือหน้าสิวมันไม่ค่อยมีละตัดแต้มเอาไว้ครับแต้มแบบทาแบบรอยดำที่เห็นอะไรเงี้ยไว้แต่เป็นคนที่ค่อนข้างหายเร็วเหมือนกับว่าไอ้รอยดำเนี่ยเป็นคนหายแบบหายไม่นานบางคนหายนานสักแป๊บเดียวก็หายแต่ไม่ได้แป๊บเดียวแบบว่า 2-3 วันนะก็ต้องแบบสักแบบไม่เกินเดือนอะไรก็น่าจะดีคือแต่บางคนเป็นปีเลยนะบางทีรอยดำมาเห็นนะกวางไงรอยดำสะสมเป็นปีๆไม่ยอมจางขอบคุณมากไปโดนเลยวะอย่างมาก็ไปโดนเหรอเฮ้ยเวรกรรมกดไปโดนซะงั้นเจ้าวันนี้หนูกินข้าวสยามยังไม่ซื้อว่ะเหมือนเหลือห่อนึงอ่ะเดี๋ยวต้องซื้อเพิ่มอ่ะวิตามินซีเยอะกระยำจางเร็วหรอถ้าอย่างนั้นใครอยากรอยดำหายเร็วก็เอาแบบว่าพวกวิตามินซีไปทานหรือกินแค่นั้นพี่โซตื่นสายแล้วทานอะไรเป็นอย่างแรกกินกาแฟอ่ะแล้วก็กินขนมระหว่างวันอ่ะกินแบบถ้ากินของกินเล่นๆกินกล้วยเป็นหลักเลยกินกล้วยเยอะกล้วยแบบกล้วยหนึบอะไรเงี้ยเคี้ยวเคี้ยวเล่นๆชอบเอามาเคี้ยวมากินอ่ะกินเยอะอ่ะมีแบบว่าเราสั่งทีนึง5 โลแล้วมันก็กินอย่างเงี้ยไปแผ่นนึงอันนี้อร่อยว่ะเอามาปิ้งอ่ะร้อนๆอร่อยว่ะไม่ชอบหมูแบบนี้เลยนะชอบหมูแบบ
ะใส่อะไรมากขึ้นช่วงนี้เราเจอไข่ต้องใช้ดวงตายิ้มทักทายเฮ้ยพี่ไปเจอไข่ด้วยเหรอคะเป็นไรอย่างนี้เจอคนด้วยเหรอนี่จะไม่ได้ไปกรุงเทพนานแค่ไหนแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยคือรู้ว่าแบบนานมากอะแล้วก็เบื่อด้วยเบื่อแบบเบื่อแบบงงๆอะแต่ให้ไปก็ไม่ไปอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนไปได้ก็ไม่ไปนะไปซื้อขนมปังความเท้าสีเหลืองตามให้โตอร่อยดีค่ะออกหวานหวานใช่ออกหวานนะถ้าแต่ว่าไม่แน่เนี่ยพรุ่งนี้น่าจะกินอีกวันนึงใหม่หัวกินเยอะๆอีกวันนึงอะและจะลงคำพูดล่ะเหมือนตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยวันนี้แบบว่าวันนี้กินอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ลดไหมอย่าเพิ่งกินพรุ่งนี้วันหนึ่งเดี๋ยวค่อยลดเพราะมันมีขนมงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งยังเหลือเยอะคือมันไม่น่ากินหมดวันนี้อ่ะเข้าใจปะพรุ่งนี้วันหนึ่งจะลดคำพูดละไม่ไหวมากๆอ่ะหุ่นเสียทรงละเนลาหน้าไปหมดละกูเสื้อผ้าเสื้อเพิ่มไม่ต้องใส่คือเราใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ทุกวันไม่รู้ตัวแต่เวลาถอดเสื้อผ้ามาแก้ผ้าเวลาอาบน้ำอ่ะนี่ก็กูไหลอยู่มึงก็ไม่เข้าใจเหรออืมน่าจะได้ก็ให้เขาลองดูคือลองดูน่าจะได้นะเพราะถ้าอยู่ในฟีดช่องฟีดอ่ะก็ลองมาปิ้นดูเออแต่กูก็ไม่เคยหยิบเอาไปฟีดไงแต่กูคิดว่าน่าจะได้แต่หมายถึงก็ให้เขาลองดูว่ามันได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ก็คือกินถ้าได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอย่างเงี้ยโอเคมีอะไรคุยไลน์โอเคเก่งกูเนี่ยเป็นเดือนแล้วมั้งเก้เป็นเดือนแล้วเปล่าวะพอไปล่าสุดก็คือไปทำหน้าซึ่งแบบไม่ได้ไปไหนเลยไปทำหน้าแล้วก็กลับบ้านเลยเหมือนไม่ได้ไปอ่ะเบื่อจริงเก้ช่วงนี้คือกินนอนดูซีรีส์โอ้เหมือนเจ้เลยกินนอนดูซีรีส์บางขอบน่ากินอ่ะนี่รอเปียเค็มมาส่งอืมอันนี้น้ำพริกเผาตอนมีคนบอกเราไม่เห็นต้นแต่เรามองตัวเองในกระจกเรารู้ว่าเรารู้ดินี่คือเราเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นตัวของเราคนอื่นไม่มารู้ก็เรานี่คนอื่นไม่เห็นตอนเราแก้ผ้านี่ว่าแบบถอดออกมาแล้วมันแบบส่วนเกินมันเยอะแค่ไหนพุงพึงมันห้อยมันทุเรศแค่ไหนอะเราต้องรู้ตัวเองไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกเรารู้ตัวเองดีแบบดีห้าสิบสามมั้งประมาณ53ร้วนหนุนไม่ได้สูงมากนะแล้วเป็นคนกระดูกค่อนข้างเล็กอ่ะคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเนื้อทั้งนั้นเลยอ่ะที่อยู่อ่ะเหมือนกับว่าโครงสร้างเล็กอ่ะคนไม่รู้ว่าโครงสร้างเล็กนะแต่ดูเหมือนคนอวบคนใหญ่แต่จริงอ่ะคงเล็กกับเนื้อเยอะมันเลยดูเหมือนอ้วกคงนิดเดียวถึงเอวเล็กไง
ช่วงนี้เริ่มออกขาปกติไม่ค่อยขาออกวันนี้เริ่มออกขาขาแขนมันออกอยู่แล้วพริกแบบสะบึ้มมากแล้วพออยากหอมนะก็เปิดดูแต่ของกินเว้ยเปิดดูแต่เมนูของกินเหมือนแบบเอ้ยอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินดูของเซเว่นบอกเลยไม่ค่อยกินของเซเว่นเพราะดูใหญ่เลยเว้ยดูแบบสุดอะหนักมากหนักกากอลังการมากกับการดูของกินแล้วพอเราดูของกินอะมันจะขึ้นมาให้เราเห็นตลอดเลยเว้ยขึ้นมาแบบเหมือนแบบมันรู้อะว่าเราชอบดูอะหนูออกขาหนูก็ออกขาเหมือนกันเจ้หนูออกขาก่อนเลยถ้าอ้วนเป็นขึ้นๆเป็นไรได้เยอะเป็นไรได้เต็มตัวอยู่แล้วเพราะเจ้กินขนมไม่ออกกำลังกายแต่ปกติอะถ้าเจ้เริ่มอ้วนขึ้นแล้วคือหน้าอันนี้หน้าออกนิดนึงแขนออกพุงออกขายังไม่ค่อยออกแต่ตอนนี้ขาออกเยอะมากแล้วก็พุงแล้วก็แบบตรงขาในอ่ะขาแบบว่าเหมือนที่ชิดๆกันอ่ะหูคือไอ้พวกเนี้ยมันออกอยู่แล้วเว้ยนี่เอาแค่ว่าหน้าออกอ่ะคือหน้าออกก็คือแบบอ้วนมากแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าเล็กเวอร์ชั่นที่รู้เลยว่าเนื้อแบบหน้าอ้วนขึ้นอ่ะหน้ากลมขึ้นอ่ะเล็กเวอร์ชั่นกลมๆแต่หน้าไม่กลัวหน้าเพราะว่าเป็นคนที่หน้าเล็กอยู่แล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เล็กเหมือนกันเจ้หนูก็แอปเซเว่นเหรอจะไปกดดูพวกแบบรีวิวเซเว่นอะตั้งแต่ก่อนนะที่ไปหาของรีวิวเซเว่นนู่นนี่พอเห็นปุ๊บมันก็ขึ้นมาตลอดเลยเว้ยเป็นคนเนื้อเยอะเหมือนกันเจ้ออกแผนเจ้ก็ออกแผนเจ้นิวทักหาไหมทักมึงเหรอทักว่ามันก็ทักไปทั่วมันก็ทักเรื่อยๆอะไอ้นิวอะมันชอบถามน้ำหอมเด็ดมันถามไม่ทันยิ่งโยหอมยิ่งหิวแล้วดูแต่แบบเมื่อวานดูเห็นข้าวผัดโบราณข้าวผัดรถไฟโอ้โหน่ากินมากแบบเฮ้ยพีคแล้วก็บอกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำดิก็โอเคอะแล้วพอวันนี้จะลืมไงข้าวไม่มีเอ้าแล้วบอกว่าจะทำให้เอากินอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันขอบคุณมากขอบคุณมากณจุดนี้แล้วบอกจะทำให้ฉันแกฉันไม่ชอบหมูชิ้นๆเนี่ยฉันไม่กินได้ไหมหนึ่งชิ้นคนผู้หญิงกินน้อยไม่มีใครจีบกูกูแล้วเพราะอะไรเขามาดูเนี้ยก็ไม่จีบกูหรอกกินอะไรเป็นบางวันไม่มีใครไหวทุกคนเขากลัวเลี้ยงไม่ไหวจะส่งน้ำจิ้มสุกี้ให้ชิมใช่ไหมบะจ่างด้วยเอาขาคืองานหนักลดยากสำหรับเขาอะขาสมัยก่อนขามันเป็นปัญหาสำหรับเขามากเว้ยขาแต่พอตอนหลังๆเขาเริ่มขาเล็กลงหน่อยอะก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับขาแต่ว่าแขนเหมือนแบบลดยากมากเหมือนแบบลงยากมากสำหรับเขาอะหลังๆอะแต่ให้เลือกได้ก็คือไม่อยากออกขาเหมือนไม่อยากขาใหญ่อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบางทีเราใส่กระโปรงใส่กางเกงใส่อะไรเงี้ยมันขาใหญ่คงไม่น่าดี
ินแต่ขนมขนมเต็มไปหมดตอนนี้หนูอยากทำเมนูหมูแม็กกี้ของเฮียเหรอหน้าคิดผายเนี่ยดูเฮียมากปวดหัววะดูเฮียแม่อยากกินแม่ everything แต่ละอย่างนางนี่แบบจะทำตามนางหลายเมนูนะไอ้วุ้นเส้นนี่มันเริ่มมาจากนางเลยนะเว้ยไอ้ที่เริ่มมากินวุ้นเส้นลุงลังเนี่ยเริ่มมาจากนางทำไอ้วุ้นเส้นผัดดอกขจรตามจริงจังอะแล้วหลังจากนั้นกูกินวุ้นเส้นกับเส้นหมี่ทั้งวันจบทั้งวันทั้งคืนได้ไหมสองขวดดื่มน้ำอุ้ยลืมไม่ได้ยังไม่ได้กินขนาดเลยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะลดความอ้วนอะกินน้ำต้องกินน้ำเยอะจะได้แบบจะได้อิ่มๆไงคือความตามเฮียชีวิตพังหมดเลยไปเจอแต่ละอย่างไม่ค่อยน่ากินตอนนี้กำลังทอกที่ใส่เยิ้มๆโรยผงโกโก้ของร้านก็เจ๊มาเปิดให้ดูตั้งนานแล้วก่อนหน้านั้นเจ๊เอามาโชว์ในไลน์อ่ะที่เจ๊บอกอยากกินอ่ะเอามาถ่ายให้ดูตั้งแต่ช่วงที่เขาแบบเริ่มฮิตๆตั้งแต่แรกเลยของเล็กของแรกลักเล็กอะไรสักอย่างเจ๊เอามาโชว์ในไลน์ตอนนู้นอยู่ก็แบบอยากกินอันนี้แข่งเลือดผิดเอาจากขาเออถ่ายลงยากเพราะเกิดจากกล้ามเนื้อเฮ้ถ้าก็หมดแล้วน่าอร่อยจังพี่ล่ำแขนนั้นมันลดยากแต่หนูว่าลดยากที่สุดอ่ะคือตรงไอ้ขอบเกงในอ่ะเพราะหนูเคยผอมตอนน้ำหนักประมาณ43-44อ่ะไอ้ตรงนั้นมันก็มีเว้ยคือออกแบบเหมือนเป็นคนใส่บิกินี่ไม่ค่อยได้อะเหมือนใส่แล้วมันก็จะมีไอ้ก้อนๆตรงเนี้ยอยู่เว้ยจำได้เลยในตอนที่หนักประมาณ4-45หรือไอ้ตอนนั้นอะที่ผอมมากๆอะ44อะไรเนี่ยเราใส่กางเกงในเสื้อในเรามองอะเราก็ยังคิดว่าไอ้ก้อนนี้มันก็คือแบบทำไมมันถึงแบบมันยังอยู่วะอะไรเงี้ยรู้ยากมากเลยเว้ยเราสะสมมานานเนาะสวัสดีค่ะตามคุณโซก็พังเหมือนโดนตอนนี้เห็นมีร้านแต่ร้านที่ดังก็คือร้านเล็กร้านลักอะไรสักอย่างเขาชื่ออะไรวะนั่นแหละได้เห็นคนรีวิวใครมุกก่อนมากแล้วเว้ยจนแบบแป๊บๆหนึ่งมันก็เริ่มมาดังขึ้นเรื่อยๆเฮียก็รีวิวเฮียแม็กกี้อ่ะต้องตาลน้องตาลบอกว่าเมื่อกี้คุยกับน้องตาลว่าน้องตาลว่าเฮียแม็กกี้อ่ะเป็นแบบสาววะเหมือนแบบนิ่มๆแหมเหมือนไม่น่าจะเป็นผู้ชายวะน่าจะแบบกรุบๆปะหรือว่ากูคิดเองเขาจะมีความแบบจริตเหมือนแบบที่จะคุยกับผู้หญิงได้อ่ะจริงไงวะหรือว่ากูคิดอื่นกูเองอย่าเล่าให้เฮียฟังนะพี่แอนพี่ลองหาหนูแล้วก่อนล่างสายบิกินี่ก่อนล่างสายบิกินี่วะต้องหอบกางเกงในอ่ะพี่มันจะเป็นก้อนหนูก็คิดนิดนะเอาเหรอเขาไม่มีเหรอวะเฮ้ยหายแล้วเนาะอ๋อเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมเฮ้ยบางทีเราไม่เคยเห็นเขาครั้งหนึ่งหน้าตาดีแต่คิดว่าเขาน่าจะแบบติดสาวถามเรื่องข้าวปลุกมันจะไปถามอะไรมึงวะกูงงวะคือมึงจะรู้ได้ยังไงมึงไม่ได้เป็นเซียนข้าวปลุกมันถามเจ้ไปแล้วอะแล้วมันก็มาถามลุงเริงไปหมดเฮลโหลคนสวยแหมบ่นไปว่าเมื่อวานรีบเข้ามาไงเหรอตอนแรกก็ยิ้มเหมือนเจ้จริตเขาคือใช่มันเหมือนการพูดกันจ้าของเขาเราไม่รู้นะเราคิดเองว่าอาจจะเป็นสาววะแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีเอาแต่นางมีเมียหรือโอเคกูก็ไม่รู้กูก็คุยกับกวางว่า
น่าจะแหละเหมือนแบบเขามีความแบบว่าแบบพูดจาเหมือนเป็นแบบเพื่อนสาวเรานิดๆถามว่าตอนแช่ฟิตเอาออกมาทำไงแล้วนี่เหมือนเดิมไหมมึงตอบมันไปมึงอย่ามากวนเจ้ในนี้มึงหัวมึงหัวหามกูอยู่คนน่ารักมึงมาหัวเราะทำไมมึงไปเอฟเสื้อผ้าเรื่องไงว่าเขาสาวไปแล้วพี่ว่าสไตล์หมอโอ๊กเปล่าหมอโอ๊กยังไม่จริตเสียงเท่าเขาอะหมายถึงว่าคือบางทีมันเหมือนเรามองพี่หนูพิมพ์ว่าพี่หนูพิมพ์เป็นสาวสองแต่จริงพี่หนูพิมพ์เป็นผู้ชายอะแต่ว่าอันนี้เสียงเราได้ยินแต่เสียงเขาเราไม่เห็นหน้าเขาเลยเว้ยเอ้ยได้ยินแต่เสียงเขาเราก็คิดว่าเหมือนแบบน่าจะแบบกึ่มกึ่มแต่มันบางทีมันก็ไม่ใช่ไงกินขนมเรียกฉันพี่ด้วยบัตเตอร์ไฟส่งดาวให้ด้วยขอบคุณสำหรับดาวนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ส่งดาวให้เลยอ่ะแรกก็ไม่เป็นชวนคุยได้ไหมอ่ะชวนคุยแทนแล้วกันนะสไตล์ดีเจบอยดีเจบอยคือใครวะเจ้ไม่รู้จักดีเจบอยอ่ะดูอยู่แต่แว็บมาจากเจ้อาจจะติดเพื่อนสาวมึงจริงไหมเนี่ยที่มึงบอกว่าเขาไม่มีอ่ะจริงจังเลยเหรอเจ้จะได้เป็นเมากวางมาดูเจ้ฟินหมีเหลืองหมดไปแล้วปะเขาไม่มีเลยเหรอวะแสดงว่าเราดูผิดเราเขาเรียกไงเซนเราผิดเซนกูผิดตั้งแต่หนูพี่หนูพิมพ์เลยหรอกตั้งแต่พี่หนูพิมพ์มาทำให้กูตั้งแต่แรกกูไม่เคยถูกอะไรเลยกูผิดทุกงานมาโอ้คือตอดหนูไม่ตอดแล้วเจอจริตได้มากบางคนดูเหมือนมีทรงที่คนคิดว่าชอบแบบเป็นสาวอะไรเงี้ยเหมือนหมอโอ๊เหมือนพี่อ่านนะแต่บางทีคนเรามันเป็นแบบนี้เหมือนแบบเขาเป็นลักษณะอย่างนี้แต่เขาไม่ใช่ไงอย่างพี่อ่านนะตอนแรกฉันก็แอบคิดเบาๆแต่พอเคยไปดูสัมภาษณ์เคยไปดูอะไรคิดว่าไม่ใช่ว่ะคิดว่าเป็นผู้ชายพอไปดูสัมภาษณ์สัมเพออะไรแล้วชอบด้วยชอบเขาเลยชอบเขาเขารักเมียถ้าตอนแรกก็คิดว่าน้องสาวหมอโอ๊กเหรอเขาก็ร่ำลือกันมานานเนาะบอกว่าเขาไม่มีเมียมีลูกอ่ะไม่ใช่หรือเปล่าคืออย่างที่มันจะมีคนเคยบอกว่าต่อให้เขาจะเป็นผู้ชายอ่ะแต่ถ้ามึงจะมองว่าเป็นเขาจะเป็นสาวอ่ะมึงก็มองอย่างนั้นอยู่ดีนึกออกไหมก็คือปล่อยเขาอย่างเงี้ยแต่อย่างเราอ่ะวันนี้เราอาจจะสับสนแต่ถ้าเขาบอกเขาเป็นผู้ชายเราจะเชื่อเขาเราให้เกียรติกับคำพูดเขานึกออกไหมเหมือนใครพวกมึงอาจจะมองว่าแบบหมอโอ๊กแลดูเป็นสาวแต่ถ้าเกิดเขาพูดว่าเขาเป็นผู้ชายเจ๊ก็จะเชื่อเขาจะไม่คิดว่าแบบไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยคือไม่เราว่าให้เกียรติคำพูดเขาอ่ะเพราะเราไม่ได้รู้อ่ะเราอย่าไปตัดสินเขาอ่ะเหมือนที่พี่หนูพิมพ์บอกว่าเขาเป็นผู้ชายถ้าเป็นซะเป็นคนอื่นจะบอกไม่ใช่หรอกต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่เจ๊ก็เอาเหรอถ้าผู้ชายคือผู้ชายโอเคมีเมียจริงตอนนี้พี่อ้นหรอสวยไหมอุ้ยเซนผิดอ่ะเซนลุงรังเลยเซนกูผิดป่ะเซนผิดทุกงานเลยด้วยจะเลิกมองคนแล้วเนี่ยเหมือนพี่ล่ามอ่ะบางทีเรามองว่าเขานุ่มใหญ่กว่าเราแต่เขาเป็นผู้ชายที่สายอ่างอ่ะเรามองแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อไหร่จะเปิดไปทางไลน์บอกปกติว่าดูแลเมียดีก็ไม่ผิดหรอกไม่ของคุณอันนะเฮ้ยไม่ไฟมืดๆของคุณอันนะเรามองว่าเขาเหมือนดูสลิดแต่พอไปดูสัมภาษณ์ไปดูอะไรเงี้ยอุ้ยน่ารักรักเมียแล้วก็แบบว่าดูเป็นแบบผู้ชายแบบชอบผู้ชายลักษณะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจคนอื่นนึกออกไหมเหมือนอาจจะยิงๆเหมือนเป็นพระเอกเกาหลีเขาไม่ถ่ายเห็นหน้าแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเป็นเมียมึงก็อะไรเปล่าเขาเคยแอบเหวี่ยงตอนเพื่อนอะไรวะอะไรนี้
เขาเคยแอบเหวี่ยงตอนเพื่อนหนูไปเม้นว่าร้านนี้ไม่ค่อยโดนสำหรับหนูเท่าไหร่เฮ้ยใครวะหมายถึงใครอ่ะมึงพูดเรื่องใครมึงพูดเรื่องใครวะพี่อ้วนพูดว่าเลยพูดเลยว่านางมากับเมียพูดเล่นเปล่าแซวเขาว่าเจ๊พูดดีดูอย่างพี่อ้ำโดนสังคมตาหน้าอยู่นานถ้าคุณจะคิดอย่างนั้นเขาก็คิดอย่างนั้นอยู่ดีต่อให้มีลูกก็จะเอ๊ะมันเอ๊ะเฮียไงเจ๊ทำไมเขาเหวี่ยงเหรอเขาเหวี่ยงอะไรอ่ะเขาเหวี่ยงยังไงวะเขาเหวี่ยงใครเขาเหวี่ยงมึงเหรอแต่น้ำเป็นคนตอบคอมเมนต์หมดเลยนะใครเม้นนางนะตอบหมดแหละแต่อาจจะแบบช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเกิดนางลงแรกๆอ่ะนางตอบตลอดต้องกินให้หมดละวันเนี้ยต้องกินให้หมดละวันเนี้ยจะได้จบๆกับขนมไปสักทีแต่พี่อ้ำตัวจริงแน่นมากพี่เคยเจอเขาหรอพี่ไปจับเขาหรอออกกำลังกายอะไรเงี้ยหรอสำหรับคนเป็นแนวดูแลรูปร่างแบบพี่อ่ะส่วนไหนลดยากสุดสำหรับผู้หญิงต้องอย่างนี้เพราะเราไม่รู้ว่าผู้ชายส่วนไหนลดยากอย่างหนูก็ว่าไอ้หน้าท้องตรงที่หนูบอกอ่ะแล้วก็แขนอ่ะลดยากว่ะขาเราขาใหญ่เว้ยแต่เราพอเราผอมเราก็มีช่วงขาเล็กอ่ะก็จะมีแบบบางคนแบบว่าผอมยังไงก็ขาใหญ่ว่ะยังไงก็เป็นกรรมพันธุ์เนาะกินให้หมดพรุ่งนี้หาอันใหม่ไม่หาแล้วไม่หาแน่นอนพอแล้วเอานี้ให้หมดให้ได้ก่อนแล้วก็แบบจะได้เบาๆจะได้ลดได้ไม่งั้นถ้าไปหาเพิ่มก็จะไม่ได้ลดไม่ไหวแล้วถ้าปล่อยตัวอย่างนี้ก็คือแบบหมดสภาพแบบอ้วนอึงอ่างแล้วก็จะกลายเป็นลดไม่ลงเท่าหนังจังอ่ะไม่หนาวขอบคุณมากนี่นะผ่าลำเอาไว้กินตอนลดความอ้วนจะได้หวานๆหน่อยจะได้แบบมีอะไรมาแบบทุยต้องตัดมันดีดหน้าดีดตาไม่ไหววะเราคงอ้วนบางทีมันขาดน้ำตาลว่ะต้องมีอะไรให้หวานๆนะคะคุณเธอเหมือนประมาณเขาบอกร้านนี้อร่อยแต่เพื่อนหนูบอกยังไม่โดนนางบอกว่าร้านน่ะร้านไหนล่ะถึงอร่อยอ๋อเขาอาจจะถามกับแบบละไม้คล้ายว่าแบบเหมือนเหวี่ยงอะไรเงี้ยหรอไม่ก็อาจจะมึงก็ตอบเขาไปก็ให้เพื่อนมึงตอบสิว่าร้านนี้ไม่โดนแล้วร้านไหนล่ะเขาก็อาจจะอยากรู้ว่าร้านไหนวะที่อร่อยกูว่าร้านนี้อร่อยแล้วร้านไหนอร่อยกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบไปดิไม่เห็นอะไรเลยเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้หาเรื่องหรือบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบกูเจ๋งแล้วกูว่าร้านนี้อร่อยมีร้านไหนอร่อยกว่านี้อีกเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นฟิลนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีร้านไหนอร่อยเราก็ลองแนะนำเขาดิถ้าเขาเป็นคนที่เปิดใจจริงๆเขาจะต้องไปลองแล้วก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันอร่อยกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไม่แบบคิดว่าตัวเองแบบหมายถึงว่าไม่ได้เขานะหมายถึงว่าถ้าเกิดคนปกติอ่ะเขาจะต้องอยากลองว่าเฮ้ยมันมีอร่อยกว่านี้อีกหรอต้องลองหวาอะไรอย่างเงี้ยจะกินขนมเหรอกูกินอยู่วะแต่เจ๊ดีไม่ชอบกินน้ำหวานเจ๊ไม่กินน้ำหวานเลยมันก็อาจจะทำให้เบานิดนึงเอียงวะของพี่ยากเอวกับน่องพี่เป็นผู้ชายยากเอวกับน่องพี่ต้องการเอวลึกหรอเคยเดินสวนกันในห้องน้ำช่วงล่างคือที่สุดสำหรับบางคนเข้าใจอ่ะบางคนคือเราเคยเป็นอยู่ในจุดที่แบบขาใหญ่
แล้วแบบมันเราก็จะมองว่าขาลดยากแต่มันเคยผ่านตอนนั้นมาแล้วที่เราผอมแล้วเราก็ขาเล็กอ่ะเราก็เลยคิดว่าหาไม่ยากเท่าไหร่แต่มันจะมีคนเราเคยเห็นคนที่ผอมแล้วเขาขาใหญ่อยู่เขาข้างบนผอมมากข้างล่างก็ขาใหญ่เราก็เลยรู้ว่าเออมันแล้วแต่คนว่ะหนูอยากเอาหลังแขนออกหลังแขนคืออะไรเจ้คืออย่าพูดเรื่องนี้กับเจ้คือปกติเจ้ตรงนี้ก็ไม่รอดอยู่แล้วแล้วตอนเนี้ยที่เจ้อ้วนมากเจ้จะรอดไหมคือเจ้ต้องตัดชิงอะสะโพกต้นขาคือตรงไหนตรงแก้งเกงตรงขอบคอเกงในอะไรปะเออยานี่ยากจริงพุงอะเหมือนยากเว้ยแต่ว่าถ้าเราผอมลงอะพุงพึงมันจะลดลงง่ายเว้ยลิ้นใครลิ้นมันอะเนอะใช่สควอตล้วนๆถ้าเกิดว่าต้นสะโพกกับต้นขาสควอตหรอเห็นนิดฉันเห็นใน TikTok คนมาแบบลดความอ้วนให้ดูอ่ะเฮ้ยแลดูแบบว่าเหมือนมันดูไม่ยากมากนะแล้วเขาหุ่นดีงั้นเลยเราจะทำได้ไหมมี SI มีทุกสีอ่ะถามในอินบ็อกซ์อีกทีนึงว่าจะเอาสีไหนความยากมันอยู่ตรงนั้นล้วนๆอะไรวะความยากถึงตรงไหนอยากตัดไขมันแขนเจ๊ตัดได้เพราะเนี่ยดูดิเพราะเนี่ยคือจับไปมันคือเนื้อเลยนะมันไม่ใช่กระดูกเว้ยบอกแล้วว่ากระดูกก็คือแบบเป็นคนแบบกระดูกเล็กอะโครงสร้างเล็กอะเนี่ยเนื้อทั้งนั้นเลยซึ่งหมายความว่าแบบกระดูกมันนิดเดียวเองอะมันเห็นหน้าเล็กแค่ไหนหยิบออกมาก็ยังได้เยอะมากเพราะอ้วนมากก็คือหน้าเล็กมากหน้าเล็กไม่รู้จะเล็กยังไงแต่คือตอนนี้ที่มันขึ้นมาอย่างนี้คืออ้วนแต่มันด้วยความที่แบบหน้าเล็กอะมันก็ขึ้นมาประมาณนี้แต่จริงๆเล็กมากแต่ตอนนี้อ้วนจริงไฮปลาร์เริ่มจะหายแล้วอะพี่ดูดิไม่ไหวยังไม่อยากอยู่ในจุดที่แบบให้แม่มาทักเพราะว่าหลายคนอย่างนี้แม่ไม่ทักแต่ไม่อยากให้แม่ทักแม่ทักก็จะเสียเอวต้องเล็กสิเพราะจากปีกหลังลงมาเอวมันจะเป็น V shape ตามอุดมคติอ๋อตามแบบหลักการสำหรับคนลดเอาแล้วสำหรับผู้หญิงล่ะตรงไหนที่ลดยากสำหรับผู้หญิง SI สีแดงราคาเท่าไหร่ประมาณ 3,300-3,400 นะประมาณเนี้ยเอ้ย 3,300-3,200 น่าจะ 3,200-3,300 นะตอนเนี้ยน่าจะนะเพราะมันเพิ่งมาล็อตที่มันไม่แพงอ่ะเพราะมันมีตอนล็อตแพงมันจะประมาณ3,400-3,500แต่ล็อตไม่เท่ากันลองถามไปทีนึงแต่ก็ถูกกว่าในช็อปเยอะในช็อปเกือบ 6,000 มึงไปซื้อในช็อปป่ะจะเลิกกินได้หลังแปลว่ากูฟังเหรอแปลว่าอะไรจะเลิกกินได้หลังนี่อย่างวะแปลว่าอะไรนั้นมันไขมันไม่ให้เนื้ออะไรตรงเนี้ยเหรอก็แต่มันไม่ใช่กระดูกไงบางทีบางคนจับไปเจอกระดูกเลยก็หมายถึงว่าส่วนเกินมันแค่นี้แต่คือหนูจับไปแม่งก็เจอแต่แบบที่เป็นเนื้อที่แบบกระดูกมันมีอยู่นิดเดียวอ่ะมันสามารถลดมันเล็กได้อ่ะคือเล็กได้พี่ล่ามถ้าหนูอยากลดเร็วๆอ่ะหนูทำยังไงดีวะหนูตัดแป้งแล้วทำยังไงให้มันไม่โยโย่วะคือหนูกุ้มใจมากเลยหนูเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันอ้วนเกินน่าจะอ้วนประมาณ3โล4โลมันเริ่มลดไม่ได้คือถ้าอ้วนเกิน3โลเนี่ยลดไม่ได้ละแต่คิดว่าเนี่ยน่าจะประมาณ3โลไม่ช่างด้วยช่างไปเนี่ยหมดกำลังใจกุ้มใจว่ะแค่คิดเรื่องลดความอ้วนก็ทรมานละมันจะทรมานช่วง2 วันแรก 3วันแรกเว้ยเหมือนให้เรากระเพาะเล็กลงอะเฮ้ยว่าจะซื้อบัตเตอร์ไฟแต่เจ๊บอกไม่กรอบละมุนเหมือนเดิมใช่ไม่กรอบละมุนเหมือนเดิมแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีก็ยังโอเคอยู่ดีอะแต่แค่ความเมื่อก่อนอาจจะเป็นความเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้กินบัตเตอร์ไฟสไตล์เนี้ยเคยทำ
ออกจะเตรียมกลัวไหมไม่ต้องกินคืออะไรวะความอดทนของกูจะมีประมาณนึงจะมีเยอะมากไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาหรอกหล่นไหมอันเนี้ยถ้ากินตอนไม่ร้อนไม่ค่อยอร่อยแต่พอกินแบบเอาไปปิ้งอะอร่อยว่ะเพราะกัดไปเจอเหมือนแบบไอ้แคมเบอรี่หวานๆก็เปรี้ยวหน่อยก็ลงตัวอร่อยเกินไว้ถ้าคุณแม่คุณสดาทักก็คนในตลาดใช่คุณในตลาดทั้งวันไม่รู้เพื่ออะไรไม่ไปตลาดแต่บอกคนในตลาดเจ๊ตัวที่เป็นสับปะรดอร่อยไหมอ่ะเจ๊ซื้อให้ป้ากับเจ๊เบียก็คือพอใช้ได้แหละไอ้ท้าตัวหนอนนะมันพอใช้ได้อยู่แล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าของ Starbucks อร่อยกว่าเมื่อไปซื้อของ Starbucks เนี่ยไอชีสเซตเล็กๆอ่ะเขาชอบกันมากเลยเจ๊ซื้อไปให้เขาอ่ะไว้ตอนสโนมาค่อยระเบิดรู้ก็รู้ก็รู้นะว่าเขาประมาณไหนก็ยังจะโมโหหมายถึงตัวเองนะเอาเพลงอ่ะเออ All About Eve กูยังไม่มาอีกเหรอ All About Eve ที่ดู All About Eve กูหายไปไหนอ่ะอะไรอ่ะมาบอกแล้วนี้ไม่กินแป้งแต่กินมันได้นะหุยรสยังไงมันไหนเล่าสิไอ้นี่หรอคือไอเขาเรียกคีโตหรอทำคีโตปะหูคีโตทำไม่ได้อะคีโตไม่น่าทำได้อะแต่คนเราจะมีวิธีการลดความอ้วนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางทีแบบเราเห็นคนเนี้ยผอมอะแล้วเราไปทำตามเขาอะพี่ว่าเขาคงช็อกช็อกอะไรพี่มาว่าอะไรเนี่ยช่วงนี้ดูไอ้เนี่ยป่าท้อสิบลีลีขีดเหนือก็เหนื่อยอะไรทั้งอย่างอื้ออึงมากหมายถึงว่าแบบมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันเหมือนเราดูเรื่องมันมาแล้วพอมาดูแล้วมันแบบบ้องๆแบงๆอะแล้วมันทำให้ก็ดูได้เรื่อยๆแต่มันทำไม่ค่อยได้มันทำให้ไม่ค่อยอยากดูน้อยถ้าเรื่องไหนไม่ได้ถูกจริตมากก็จะดูน้อยๆก็จะดูนิดหน่อยดูแล้วไม่อยากดูดูแล้วก็ดูเบอร์ๆดูแล้วงงๆก็ดูไปอย่างนั้นอ่ะเพราะมันเป็นคือดูไปประมาณ10กว่าตอนแล้วไงมันก็เสียดายก็เลยแบบเบอร์งงงงงงปวดหัวอ่ะหายไปเลยคนดูจบซึ้งมาซึ้งอะไรวะเออหายไปไหนวะเห็นวันนั้นกำลังอยากจะไปต่อยุงมีหายไปกับพี่แหละวันก่อนไม่มาเหมือนกันมันคือแป้งนะอะไรวะอะไรคือแป้งชาลอตแบบที่โตไม่ได้หรอกเพราะเป็นเด็กติดแป้งเฮ้ยคือหนูเอาจริงนะคือหนูอะให้ไม่กินแป้งอะตัดแป้งก็ได้นะแต่หนูต้องกินน้ำตาลอะหนูต้องกินหนูแบบขอผลไม้อะซึ้งมากเฮ้ยมันไม่ได้ซึ้งเรื่องนี้มันไม่ได้ซึ้งมันดราม่านะวันก่อนพี่ดูอนิเมะคืออะไรอนิเมะแปลว่าอะไรคล้ายๆ AF แต่ไม่ต้องตัดอะไรเลยกินแป้งปกติเฮ้ยไหนเล่าดิยังไงคือยังไงอ่ะเล่าก่อนกินแป้งปกติคือวันนึงกินอะไรบ้างอ่ะว่ากินช่วงเวลาไหนอ่ะลด12โลเหรอกี่วันน่ะสดาแค่ไม่กินขนมตอนดูซีรีส์ก็ลดแล้วเอ้ยหนูกินขนมตอนดูซีรีส์ไม่เยอะหนูกินตอนในนี้เยอะกว่าแบบตอนที่ดูซีรีส์หนูแค่แอปแอปอู้อู้นิดนิดหน่อยไม่เยอะแค่นิดหน่อยถ้าหนูอะถ้าเกิดว่ากะว่าถ้าลดคาร์บอนจะลดแบบว่าคือจะไม่กินขนมคือเนี่ยขนมไม่กินเลยเพราะจะไม่สั่งแล้วก็จะกินแบบ
เวลาให้โกทำอะไรหรือกินกับข้าวหรืออะไรเงี้ยก็จะกินลดลงแต่คิดว่าใจคิดว่าไม่อยากให้โกทำกับข้าวแล้วเพราะกับข้าวที่โกทำให้อ่ะมันแบบมันอร่อยมากแล้วมันก็ต้องกินเยอะแล้วมันไม่ใช่เป็นแนวลดความอ้วนกะว่าแบบมองเหลวไปแล้วไงว่าแบบตรงนั้นขายปลาเผาตรงนั้นขายไก่ย่างแต่ว่าแบบจะฟีลอารมณ์แบบจะปรับการกินหน่อยนึงเหมือนกับว่าอาจจะไปซื้อไก่ย่างมากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีผักสดอะไรเงี้ยเหมือนพยายามปรับเนี่ยอ้อบอกให้กวางส่งน้ำพริกมาเยอะๆอ่ะเพราะว่าบางทีก็คือง่ายๆเลยคือแบบปลาทูตัวนึงข้าวก่อนน้ำพริกแค่นี้ไม่อ้วนแล้วกินผักแล้วก็ไม่กินขนมอาจจะกินผลไม้บ้างอะไรเงี้ยคือคิดว่าถ้าแค่นี้สักก็ลดแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาแป๊บนึงเพราะว่ามันเริ่มอ้วนเยอะแต่ให้อดเลยอ่ะโกโยโย่7เดือน12โลโอ้7เดือน12โลก็คือนานอ่ะเนาะแต่อย่างว่าคือแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเงี้ยไม่โยโย่แต่นี่เอาจริงต้องการแค่แบบคิดว่าตัวเองขึ้นมา3โลก็จะลดแค่3โลจะลดแค่3โลเท่านั้นคือเราจะรู้ตัวเองเว้ยว่าผอมลงแล้วเราจะรู้ว่าเรามองออกมาไม่ทันจะให้กินด็อกเตอร์โจนมันชื่อด็อกเตอร์อะไรวะจบแล้วหรอลองทานเป็นคาร์บจากผลไม้แปรรูปพวกแบบว่ามันเผือกอะไรเงี้ยใช่ไหมข้าวพวกนั้นมันข้าวอ๋อได้แบบนั้นได้ก็คือแบบกะว่าจริงๆกะว่าจะลดอย่างนั้นแหละแค่ไม่กินขนมเว้ยคือรอบนี้คือกะว่าจะลดคือไม่กินขนมแล้วกินอาหารที่กินสมมุติถ้าโกทําให้ต้องกินจริงๆก็คือจะแบบเอาแค่จานแบบธรรมดาเอาจานใสๆพอไม่เอาเยอะมากอะหรือว่าถ้าไม่ให้โกทำก็จะไปเลี่ยงจะไปกินพวกแบบของแบบปลาหนึ่งอะไรทำนองอย่างเงี้ยคือมันยังกินได้เยอะแล้วก็แบบมันไม่ได้อ้วนมากอ่ะก็ยังดีอ่ะตอนดูขนมปังบ้าหนูบอกแล้วไงว่าตอนที่หนูดูซีรีส์หนูไม่ค่อยได้กินขนมเยอะกินนิดหน่อยนิดเดียวไม่เยอะจริงๆเหมือนกินนิดหน่อยเพราะเหมือนหนูจะเวลากินจากตรงนี้ก็อิ่มแล้วอ่ะก็อาจจะไปกินกรุบกริบหลังๆหนูดูซีรีส์หนูกินในนี้นะลูกไหนลูกไหนอ่ะเปรี้ยวๆแซ่บๆเนื้อไม่ได้ค่อยได้กินขนมเลยคือไม่ได้กินขนมเยอะเท่าตอนนี้หรอกเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่หนูกินเว้ยที่ก็ว่ากันอย่างหนูลดจาก103มา78ทำยังไงสวัสดีค่ะไม่ได้คีโตงดแป้งงดน้ำตาลใช่ถ้าคีโตคือแป้งมันก็ไม่ได้แล้วไงสมัยก่อนเห็นพี่โซออกกำลังกายคือฮูล่าฮุปแต่แค่ครั้งเดียวจริงๆที่เห็นบ้าฉันออกหลายนานแต่ว่าแค่แบบไม่ได้ออกแล้วฉันออกนานอยู่เขาว่าฉันแต่ตอนนี้อย่าไปพูดเรื่องออกกำลังกายเลยจริงๆอย่าไปยุ่งไม่ได้เลยถ้าเรื่องไหนแนวฟินมากก็จะอินไปนานเรื่องอื่นก็ไม่ฟินเท่าไม่คือจะเป็นเรื่องอื่นแล้วมันดูเป็นแนวแบบว่าแบบน่าดึงดูดก็ว่าไปอย่างอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยดูแบบดูเหมือนไม่อยากดูใจนึงคิดว่าเทดีไหมเทไปก่อนแล้วไปดูเรื่องอื่นก่อนบนหัววะแต่ก็คือเป็น10ตอนแล้วโอ้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยสับสนใช่ซึ่งในความเป็นสนุกความสนุกเหรอเป็นซีรีส์เขาบอกว่าไอ้มาม่ามาเมอร์เศร้ามากใครดูแล้วบ้าอยากรู้ว่าเศร้าเบอร์ไหนวะเขาบอกร้องไห้เป็นก๊อกอ่ะ3โลลดขนมที่กินอยู่ก็ลดละใช่ถ้าลดขนมที่กินอยู่อ่ะก็ผอมเพียงแต่จะใช้เวลาผอมนานแค่ไหนอ่ะเพราะเหมือนมันเริ่มอ้วนเยอะอาจจะประมาณสักเดือนนึงเหมือนแบบไม่อยากเอาอะไรเยอะนะเหมือนประมาณแบบสักเดือนอ่ะเหมือนแบบเราแบบเรายังกินได้อยู่แต่กินขนมน้อยลงอ่ะเดือนนึง3โลอะไรเงี้ยใช่ไม่โยโย่ถ้าลดอย่างเงี้ยไม่โยโย่หรอกเหมือนค่อยๆผอมอ่ะไม่โยแต่ถ้าผอมเร็วๆอย่างจะแป๊บเดียวอ้วนเลยเสียงวะสดาจะกินครบ5หมู่แต่หนักขนมเพราะเดาช่วงนี้ไลฟ์บ่อยเฮ้ยก่อนนี้ไลฟ์บ่อยกว่านี้ช่วงนี้หนูกินข้าวหนักข้าวหนักมากขนมมันก็กินบ้างอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็คือกินเยอะก่อนนั้นก็คือเหมือนกับกินข้าวแต่ไม่ค่อยกินขนมเท่าไ
เหมือนช่วงนี้กินขนมเยอะมันเริ่มอ้วนตั้งแต่ขาไก่อ่ะกูจำได้ออกกำลังกายไม่กินน้ำปั่นน้ำปั่นไม่กินอยู่แล้วตัดไปไม่กินทอดหมายถึงว่าเราลดความอ้วนด้วยการออกกำลังกายเราไม่กินน้ำปั่นน้ำหวานอะไรเงี้ยใช่ไหมเราไม่กินทอดไม่กินของพวกของทอดของมันจำได้ว่ากินเกาเหลาบ่อยแบบไม่สดน้ำซุปก็พยายามเน้นกินผักทรมานแน่ๆแบบนี้บอกให้เลยคือรู้แบบนี้แม่งค่อนทรมานกินไงก็ไม่อิ่มเหมือนทำเกาเหลากินเองอ่ะใช้ผักมาเป็นกิโลสองกิโลไม่อิ่มกินไงก็ไม่อิ่มอ่ะเหมือนแบบมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มไม่อิ่มตลอดเวลาติดชานมชาเขียวเนี่ยแหละตัวอ้วนน้ำหวานนะตัวอ้วนเลยพวกขนมเป็นน้ำตาลทั้งนั้นเลยรู้แหละถึงบอกไงว่าเราหมดขนมร้านนี้จะหยุดละพี่โซสาคูและกะทิสระบุรีเขายังขายอยู่ไหมเขาเลิกขายแล้วแต่เขาขายสูตรให้ญาติเขาหรืออะไรไม่รู้ขายใกล้ๆกันแต่ว่าเหมือนแพงกว่าเดิมรสชาติเบากว่าเดิมนิดนึงแต่ก็เหมือนกับว่าแทนไปอ่ะเหมือนกินไปไม่ได้ไปกินตั้งนานแล้ววันนั้นไปละลีล่าสุดแวะไปซื้อหมดชีวิตกูดูแล้วมีเนี่ยดูแล้วแค่น้ำตาซึมเบาๆได้อยู่แต่ได้อยู่แอบมีผีมีด้วยมองมากทำไมมีคนบอกว่าร้องไห้รุนแรงแบบลุ้งลิ้งลุงลังไปหมดเลยอ่ะทำไมตัวไม่ร้องไห้กินได้ขนมแต่ลดแป้งเอากินขนมได้แต่ลดขนมปังเพราะปริมาณอาหารหลักหนูว่าหนูต้องตัดขนมไปก่อนเพราะว่าหนูก็กินข้าวเยอะแล้วไงคืออย่างน้อยถ้าเราได้เราตัดขนมเราก็เอาแบบส่วนตรงนั้นเนี่ยมาเพิ่มจำนวนข้าวได้บางทีกินข้าวน้อยมากเราก็ไม่อิ่มกินกุ้ยช่ายกันเจ้กุ้ยช่ายที่ไหนวันนี้ที่บ้านฉันมีกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายที่ร้านเจ๊น้อยป่ะที่วิทยาที่ร้านอร่อยอร่อยอยู่ข้างล่างยังไม่เอามากินเนี่ยไม่ชอบขาไก่ตัวอ้วนเขาก็หยุดสั่งเขากินเยอะมากอะกินไม่รู้กี่โลอะเขากินก่อนที่พวกตัวเองจะซื้อตามเขาไม่รู้กี่โบกอะคือกินเยอะมากแล้วกินทุกอย่างคือเริ่มอ้วนตั้งแต่ตอนนั้นอะแล้วกินเยอะเป็นคนที่กินเยอะมากอะอ้าวอีกทีเป็นคนที่กินอะไรก็เยอะแล้วแบบกินเยอะจริงจังไม่ได้มโนกินเยอะบางคนชอบบอกกินเยอะกินเยอะเป็นคนกินเยอะเป็นคนกินเยอะกูเห็นกินอย่างกับแมวดมคืออย่างของสดาคือทุกคนเห็นนะสภาพว่าจะกินเพราะจะกินตั้งแต่แรกยันจบไม่ได้ว่ากินแล้วก็แบบตัดหมดไปหมดแล้วเลยไม่ใช่อย่างของกูกินทั้งหมดแล้วก็ตายแล้วก็กินให้เยอะกว่าแบบแต่แบบบางคนเห็นบอกกินเยอะแต่กูเห็นกินน้อยอย่ามาพูดกันไม่คุยไม่พูดมโนเพราะเราอ่ะบางทีเราจะอยากบอกคนอื่นว่าเราก็กินไม่เยอะมากกินปกติปะตะกอนอะยังเด็กตะกอนยังเด็กอยู่เดี๋ยวนี้อายุเยอะโอ้จริงว่ะอายุเยอะแล้วลงยากมากเมื่อก่อน3วันหนูผอมเลยนะเว้ยหนูมีสูตรแล้วเขาพูดว่า3วันผอมอะเดี๋ยวนี้นะแม่ง7วันยังไม่กระดิกสักแบบว่าสักขีดเลยขาไก่ตัวดีตัวดีจริงทั้งแป้งทั้งมันวันดีวิโซกินขนมครีนแทนมันจะลดไหมคือไม่ซาร่าไม่ได้วอนขนาดนั้นซาร่าตัดได้เพราะว่าซาร่าคิดว่าจะซากินข้าวแทนไงกินอาหารแทนถ้าซาร่าจะกินขนมซาร่าก็จะไม่กินของเขาเลยซึ่งแบบมันเหมือนชีวิตประจำวันอยู่นี้ซาร่าต้องการกินอาหารมากกว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบทุกวันนี้มันเหมือนกับกลายเป็นว่ากูต้องกินข้าวแล้วอะทุกวันนี้นึกออกไหมเมื่อก่อนเหมือนแบบไม่เคยรู้สึกว่าต้องกินข้าวอาหารนะแต่พอมันกินทุกวันมันกลายเป็นว่าเฮ้ยกูจะกินอะไรวะวันนี้อะไรเงี้ยแบบทั้งท้ายนี้เมื่อก่อนไม่เคยอ่ะก็คือวันนึงกินแต่ขนมมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะแล้วเมื่อก่อนจะกินผลไม้เยอะกว่านี้เยอะเลยนะเดี๋ยวนี้ด้วยคำที่แบบมันมีอย่างอื่นมาเสริมอ่ะเหมือนผ่านมรสุมมาเยอะในการดูเลยเข้มแข็งขึ้นได้มั้งฮะอ๋อเอออาจจะเป็นไปได้จริงจริงอันนี้เรื่องจริงมีแผนละวันนี้ค่ะเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยนะคือ
สำหรับสดานะสดาคิดว่าถ้าเกิดวันไหนสดาอยากจะกินขนมสดาจะไม่กินข้าวไม่กินอาหารไม่กินข้าวไม่กินหมี่ไม่กินอะไรเนี้ยคือถ้าเกิดอยู่แบบจำพระจำผู้ต้องกินขนมก็จะไม่กินอันนั้นแต่ว่าโดยปกติจะไม่กินขนมช่วงเนี้ยช่วงลดความอ้วนก็คือจะกินอาหารสมมติว่ากินแบบสมมติว่ากินข้าวจานหนึ่งข้าวผัดกะเพราหนึ่งจานอ่ะก็จะกินในจานที่เหมาะสมจานที่เหมือนคนปกติของโลกไม่ใช่จานอันเนี้ยคือจานอันนี้มันใหญ่มากเว้ยคือจานปกติเราต้องปรับตรงนี้ให้ได้ก่อนตอนแรกจะต้องทรมานเพราะรู้เลยว่าเวลาที่กินไม่อิ่มมันทรมานแต่เราต้องอดทนไปก่อนและครั้งนี้เราคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะดีขึ้นเป็นกำลังใจให้นะเมื่อก่อนหนูก็ติดพวกขนมมากจนบางทีก็ไม่ยอมกินข้าวเหมือนกันแต่ก็พยายามเปลี่ยนตัวเองจนตอนนี้ไม่แตะพวกขนมอีกเลยมันดีมากจริงแต่สำหรับสดานะสดาเป็นคนที่กินขนมแล้วอ้วนน้อยกว่ากินอาหารเองนะเพียงแต่หลังๆความรู้สึกเรามันเปลี่ยนไปเราไม่ได้ต้องการว่าจะผอมหรืออ้วนเราต้องการแค่เราอยากกินอะไรนึกออกไหมเหมือนกับเมื่อก่อนแค่รู้สึกว่าไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินอาหารไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินคือมันไม่ได้อยากกินก็ไม่กินแต่ปัจจุบันตอนนี้ให้เลือกอย่างนึงมือจะต้องกินขนมหรือจะกินอาหารกินข้าวหรอกก็กินข้าวดีกว่ามันเป็นคือคนปกติอ่ะก็เลยคิดว่ามันยังได้สารอาหารที่มันดีกว่าไงแต่ถ้าเจ้ลดเจ้จะไม่ได้มาไลฟ์กินนะจิไม่เอาไม่ใช่มึงเข้าใจปะก็เจ้บอกอยู่ไงว่าคือเจ้จะลดโดยการที่แบบก็เจ้จะกินปกติไงเหมือนสมมุติว่าแบบให้โกทำอะไรจานนึงก็จะคือจานที่มันน้อยหน่อยไม่ได้จานเท่านี้แค่นี้แล้วก็มาคุยเล่นโดยที่แบบไม่ได้มากินขนมแล้วอะมึงก็เจ๊ก็ลดความอ้วนแต่เจ๊เปลี่ยนไงเหมือนก็ว่าเปลี่ยนเมนูแล้วกินลดลงนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบไม่กินเลยถ้าไม่กินเลยอะอันนั้นน่ะจะไม่มาไลฟ์เพราะว่าไลฟ์แล้วคนจะบอกว่าไม่กินอะไรหรอนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ยังกินเหมือนเดิมพี่กินน้อยลงสำหรับเราช่วงไหนไม่กินขนมน้ำหนักจะลดเร็วของมันของทอดกินปกติของมันของทอดกินปกติแค่กินให้พอดีหูลดไป17โลใช้เวลานานไหมคะไปกินผลไม้แทนสิก็อาจจะแบบของหวานเปลี่ยนเป็นผลไม้ช่วงนี้ไม่รู้เรียนก็อาจจะกินข้าวเหนียวทุเรียนตุ้ยไม่ชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนหรือบางทีเราอยากทานขนมก็ทานผลไม้ใช่นี่ไงก็ถึงบอกอย่างเงี้ยว่าจะเก็บอินเดียผ่านลำไว้กินตอนลดความอ้วนจะเป็นคนที่กินผลไม้แล้วไม่ค่อยอ้วนบางคนแบบเฮ้ยผลไม้ก็คืออ้วนด้วยความที่เรากินอย่างอื่นมันอ้วนกว่านี้ไงแต่อย่าทานมากไปก็อย่าไปกินเยอะช่วงนี้หนูไปขายของเหมือนได้เผาผ่านอากาศร้อนด้วยนะบางทีเหงื่อออกอะมาแค่เมาส์มอยก็ได้ไม่ต้องกินก็กินแค่ข้าวกุบเก็บไงแล้วก็หาขนมมากินเล่นกินขนมปังไปกี่แผ่นแล้วเนี่ยหมดแล้วอ่ะไอ้ขนมปังเนี่ยหมดแล้วจะกินให้มันหมดเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวไอ้ลูกๆค่อยเหลือไว้กินพรุ่งนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะลดความอ้วนแล้วเนี่ยไม่ไหวว่ะพรุ่งนี้วันหนึ่งค่อยกินแล้วเดี๋ยวลดละนี่ช่วงนี้ฉันกินอันนี้นี่พี่ลำก็มาว่าฉันหาว่าฉันตอนนี้ดูซีรีส์ฉันกินอะไรฉันกินผลไม้ฉันกินผลไม้ด้วยว่าฉันได้ยังไงขนมปังเขากินแค่ตอนนี้นอกจากมีอะไรเหลือกุ๊กกิ๊บก็ค่อยเอาไปกินเมื่อวานกินตอนดูซีรีส์กินขนมปังไอ้ก้อนๆแค่2ก้อนเองกินผลไม้โหแจ้งมานานแล้วเพิ่งแจ้งมันเพิ่งแจ้งเหรอมาตั้งนานแล้วกินมาหมี่เยอะแจ้งจะลดความอ้วนแล้วตาตาชีวิตแจ้งหมดกันแล้วบัลลี่บัลไลเหมือนช่วงนี้มีกินคุกกี้นิดหน่อยรางวัลก็กินอุ้ยเดี๋ยวนี้ก็อันคืนก็ให้กินคืนก็ให้กินให้มันย่อยกินผลไม้ก็มาเฮ้ยช่วงนี้กินผลไม้จริงแต่มันเหมือนความอยากกินมันลดลงไปสักพักแล้วต้องกินพริกเกลือชิมพริกเกลือลาวแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่อยากกินมากๆอ่ะไม่จิ้มเลยแต่ช่วงนี้จิ้มทุกวันเลยเพราะว่าเหมือนแบบ
พอความอยากกินมันลดลงอ่ะมันจะเปรี้ยวมันจะรู้สึกว่าเปรี้ยวพอเปรี้ยวแล้วมันก็จะกินยากก็ต้องกินมีเกลือเจ้าหญิงแห่งขนมปังหนูตั้งชื่อให้ใหม่จะเลิกแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวหมดกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลดพรุ่งนี้จะกินอีกวันนึงแล้วเดี๋ยวจะลดขมั่วแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยน้ำหนักเกินขอบเขตแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดโควิดเดี๋ยวพอโควิดดีขึ้นถึงเวลาที่ได้ออกบ้านแล้วมึงตุ้มเม้งเลยมึงใส่อะไรไม่ได้ขึ้นมานี่ไม่ใส่เสื้อผ้ามานานแค่ไหนเนี่ยแต่งตัวเนี่ยวันนั้นวันล่าสุดที่ใส่เสื้อผ้าก็ซิปแตกไป1ตัวท้วนก็แค่นั้นน่ะทุกครั้งที่ครูอ้วนน่ะซิปแตกทุกทีวันนั้นซิปแตกไป1ตัวจําได้เลยที่มีเกลืออร่อยขึ้นจริงมันลงตัวไงแต่ว่าถ้าเกิดเจ้แบบอยากกินมากๆเจ้ไม่จิ้มนะเจ้ไม่เคยจิ้มจริงๆถ้าเราเริ่มตัดน้ำตาลออกไปได้หลังๆจะง่ายเริ่มตัดน้ำตาลหรอถ้าไม่กินขนมมันก็ไม่ค่อยมีน้ำตาลแล้วไม่มีแป้งจากพวกแบบแปรรูปนะถ้าเกิดว่าจะกินไปแล้วว่ากับว่าแบบถ้าไม่มีอะไรกินอ่ะซะก็กับว่าแบบฉันจะกินข้าวจานหนึ่งแล้วก็ปลาทูตัวหนึ่งเหมือนเดิมปลาทูข้าวจานหนึ่งแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ผักเยอะเนี่ยคืออร่อยมากแล้วไม่เบื่อเลยแล้วก็มีความสุขด้วยจบแต่แค่ต้องจบให้ได้คือแล้วกินผลไม้ไม่มีขนมต่อเพราะถ้าเป็นเมนูนี้ให้กูกินสักประมาณอาทิตย์หนึ่งติดกันกูก็ไม่เบื่อแล้วก็มีความสุขด้วยแต่ถ้าบางทีอ่ะที่เวลาโลคมอ้วนที่ให้กินบ้าๆบอๆไข่ต้มสองใบสามใบอยากอ้วกบอกคำเดียวว่าอยากอ้วกพอการลดความอ้วนที่มันทรมานมันจะไม่อยากลดเว้ยแล้วมันจะรู้สึกว่าอยากตะบะแตกแต่ให้กินข้าวกับน้ำพริกกูไม่ตะบะแตกหรอกกูมีความสุขกูอร่อยอ้วนตรงไหนตรงนี้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 เมื่อวานกินคุกกี้ทั้งวันคิดถึงโฆษณากินฟรีที่ศูนย์รถไม่ไหวเก๋เอารถไปเข้าศูนย์เลยเจมารี่อ่ะมันโทรมามึงว่ามึงรู้จักคานาเล่ปะรู้เทคเจอร์มันเป็นไงวะมันก็เป็นแปลกๆอ่ะมันจะแบบตั้งๆเหมือนแบบอะไรมันจะแบบแข็งๆเลยนะเนื้อข้างในอ่ะมึงนี่ทำไมพอดีว่าแบบเพื่อนซื้อมาให้เพื่อนแบบเพื่อนไฮโซซื้อมาฝากที่บ้านและใครแบบนางไม่อยู่บ้านแล้วเพื่อนมึงซื้อมาให้แล้วมาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนน่ะส่งขนมมาให้เจมส์ก็บอกกินเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขากินเขาบอกว่าเฮ้ยให้กลับมาหน่อยมาดูหน่อยว่ามันเป็นของมันของกินหรอมันไม่ของกินมันเป็นโมเดลหรือเปล่าหรืออะไรทำไมแปลกๆรสชาติเหมือนไม่มีรสชาติแล้วมันดูแปลกๆบอกนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นอ่ะบอกใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละคือบางทีแบบเขาอาจจะไม่เคยชินกับรสชาติของมันแต่คือมันเป็นอย่างนั้นแหละพอเพื่อนคนที่ส่งให้เป็นตัวเบอร์ใหญ่ไฮโซเขาจะซื้อของแบบฝรั่งเศสจ๋าอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมาม่าไม่เข้าใจมาม่าบอกกลับมาดูเอาห่วงกลับมาดูหน่อยเอากลับมาดูหน่อยไอ้คันนี้มันกินได้เหรอมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่าของตั้งโชว์หรือเปล่ากูชอบอ่ะเลือกขับจิ้มผลไม้จิ้มผลไม้ปกติไม่ค่อยกินคุกกี้นะนึกถึงคุณครูคุกกี้มันไม่ค่อยอร่อยเว้ยคุกกี้เดี๋ยวนี้มันหากินมันไม่ค่อยอร่อยเอาจริงว่าไหมล่ะคุกกี้มันหากินอร่อยยากนะมันง่ายมากเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยมันจะรสชาติแบบอะไรไม่รู้แต่คุกกี้เนี่ยอร่อยขนาดนี้แล้วก็ร้านที่จะบอกอันนั้นอร่อยตองเนี่ยของเจ้าเนี่ยก็จะอันนั้นอร่อยจริงๆข้าวกับน้ำพริกไม่อ้วนเลยค่ะพี่โซกินปกติได้เลยไม่ต้องถึงกับข้าวหอยต้มไม่โนข้าวหอยต้มไม่เอาข้าวหอยต้มไม่ชอบกินไข่อ่ะกล่าวว่าเนี่ยให้กวางส่งมาเยอะแล้วเหลือหนึ่งกระปุกไม่เป็นไรกวางส่งมาเพิ่มกล่าวว่าจะกินข้าวแล้วก็เพราะว่าตอนที่ไม่ลดสนะก็กินอย่างนี้อยู่แล้วเว้ยข้าวแล้วก็ปลาทูตัวหนึ่งเอ้ยกูซื้อปลาสบะไว้นี่ว่าเน่าแล้วมั้งเฮ้ยข้าวจานหนึ่งน้ำพริกครึ่งหนึ่งแล้วก็ผักปลาทูแล้วอิ่มและอร่อยมากแต่แค่ว่าต้องจบให้ได้แค่นั้นคือถ้าอยากจะไม่อิ่มก็คืออาจจะต้องกินน้ำเยอะหรือว่ากินผลไม้ช่วยแต่ไม่กินนมอะไรเงี้ยและระหว่างวันต้องกินแค่กล้วยห้ามกินขนมคือบางทีก็ระหว่างวันตอนตื่นมาฉันจะกินนู่นกินนี่จะกินกล้วย
กล้วยแบบกล้วยกินเล่นๆแล้วคุณสาก็จะเอาคุกกี้มากินด้วยจะกินไปทั่วจะกินของที่ไม่ใช่ขาวๆนะกินคุกกี้กินอะไรแบบคุกกี้คุกกี้คุกกี้อะไรอย่างเงี้ยใครเนี่ยจะต้องไม่กินแบบคุกกี้เขาไม่กินขนมอ่ะจะกินแค่กล้วยถ้าแบบอยากกินก็กินเพลินๆกินกล้วยอย่างเดียวเพราะกล้วยเขากินทุกวันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ทำให้เราอ้วนไปกว่านี้หรอกเพราะจะกินมาตลอดกินสลัดผักเนี่ย แต่ว่าพยายามปรุงน้อยๆไม่ปรุงเลยไม่ปรุงเลยเพราะอันนี้มันปรุงที่สุดแล้วนี่มันคือใส่ทุกอย่างที่มีอยู่ลงไปในนี้หมดแล้วมันจัดมากแล้วก็คือกินปลาทูปกติเวลาเจ๊กินอ่ะคือข้าวแล้วก็ปลาทูแกะหนึ่งตัวแล้วก็อันเนี้ยเครื่องกระปุกไม่เคยใส่อะไรเพิ่มเลยสมัยก่อนเคยแอบใส่ทุกคนบอกว่ากูจะเป็นไตกูเลยเริ่มใส่อร่อยที่สุดแค่นี้แล้วก็ผอมฉันจะผอมให้ดูเดี๋ยวให้เริ่มก่อนพรุ่งนี้กูกินอะไรก่อนดิเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกินอะไรอีกวันหนึ่งดีวะพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะมีวันขุนมันวะช่วงนี้มีลูกตาลนะบางทีต้องเอาลูกตาลมาเป็นของหวานจะได้มีความสุขพรุ่งนี้กูกินข้าวผัดนะโกนต้องหุงข้าวนะข้าวผัดดำๆข้าวผัดดำๆจะอยากกินลูกชิ้นแป๋วว่ะกินลูกชิ้นแป๋วดีเปล่าวะกินลูกชิ้นแป๋วดีไหมวะกูโดนด่าว่ะช่วงนี้เหมือนโดนด่านิดนึงว่าแบบกินอีกอ่ะกินจังก็อยู่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาไม่โดนหรอกคือช่วงนี้มีแตงโมด้วยช่วงนี้ต้องคอยซื้อแตงโมมาว่ะถ้าวันหนึ่งเรากินแตงโมลูกหนึ่งได้ไหมกินทั้งวันเรากินลูกหนึ่งไปให้มันอิ่มมันไม่อิ่มมันเป็นน้ำวันนี้กูชอบกินอะไรเป็นยาอ่อนมากอ่ะมึงไม่เข้าใจหรอกทั้งที่กูรู้ทุกอย่างนะกูโตมารุ่นนี้แล้วกูลดความอ้วนมาแล้วทุกวิธีเลยแต่กูจะคิดเลอะเทอะว่าแบบกินนี้อ้วนไหมกูรู้ด้วยนะว่าอ้วนหรือไม่อ้วนแต่กูอยากถามคนอื่นไปทั่วลดยังไงอ่ะมันลดยังไงอ่ะอันนี้ยังไงอ่ะซึ่งแบบกูเคยลดมาหมดแล้วทุกอย่างแต่กูก็อยากรู้อ่ะมันเหมือนกูต้องหาที่พึ่งทางใจอ่ะทรมานจังเลยทรมานทรมานคานาเล่ไม่อินเหมือนกันเจ๊เคยกินแบบออริจินัลกินไม่ได้คนไทยเป็นคนแซ่บคนไทยเป็นคนแซ่บแปลว่าอะไรวะไม่คานาเล่มันก็ไม่ค่อยอร่อยอยู่แล้วมันเป็นแบบฟิลอย่างนึงเว้ยแต่เจ๊เคยกินน่ะก็พอได้แต่มันก็ไม่ได้เชิงอร่อยเนื้อเท็กเจอร์มันจะแข็งๆหน่อยรูๆอย่างข้างในหน่อยแต่มันก็จะเป็นเงี้ยเจ๊รู้เพราะเจ๊เคยกินของฝรั่งเศสหมายถึงว่าที่เป็นแบบเหมือนเชฟฝรั่งเศสเว้ยเจ๊ก็เลยเข้าใจในสิ่งที่เจ๊จะอธิบายก็เลยขำมาดื่มน้ำเยอะๆหลังจากทานเดี๋ยวต่อไปจะต้องแบบกินให้ได้ขวดนึงก่อนอย่าเพิ่ง2ขวดเอาขวดนึงให้ได้เขาสั่งไป1กระปุกคุณกว้างถามพ่อเหรอตัดใจพอเถอะตัวเองเคยกินใช่ไหมตัวเองกินได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นตัวเองก็กินเผ็ดกันดีกว่ามีน้ำพริกก็ยืดยาวตัดข้าวใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวคิดจะแบบคีโตตัวเองต้องห้ามสั่งเพราะว่ามันมีน้ำพริกเราจะเห็นปุ๊บเลยอยากกินข้าวเว้ยกินข้าวคุกๆเพิ่งกินลูกชิ้นไปอร่อยไหมล่ะพอจะลดน้ำหนักของกินนู่นนี่นั่นก็คิดมาในหัวแล้วกูจะดูทั้งวันตอนนี้กูเข้าไปดูในหนองมันจะมีเว้ยเหมือนแบบโกชอบเข้าไปดูโกก็สั่งของในแบบที่เขาดูมาแล้วโซดาก็แบบตอนนั้นโซดาก็ถามว่าแบบคือดูอะไรเหรอเขาก็แบบแซ่อยู่หนองแคใช่ไหมมันจะมีเว็บหนองแคมีดีเว้ยกูเขาดูเนี้ยคือมันเป็นแบบคนของในหนองแคซึ่งมันก็จะสามารถส่งได้ส่งอะไรได้เว้ยเมื่อวานฉันก็สั่งเว้ยฉันไม่เคยสั่งเลยนะเว้ยฉันเพิ่งสั่งเมื่อวานไม่คือกูเขาสั่งในเรื่องที่กูสั่งมะม่วงนู่นนี่น่าฉันก็ถามว่ากูคือสั่งจากไหนอ่ะกูก็บอกเขาดูในหนองแคมีดีฉันก็เลยเขาบอกลองกดดูดิฉันก็เลยกดเข้าไปดูคันนี้กูกดทุกวันเลยเว้ยกูกดดูว่านี่หนองแคเขามีอะไรกันบ้างวะดอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วปรากฏแล้วมันก็อยากกินด้วยอยากกินทุกอย่างเลยเว้ยคือกูก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่กูชอบสั่งบางทีกูเห็นกูเดินออกไปแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไงตรงนี้คุยกับใครวะแล้วเดินถือมะม่วงมาละเดินถือนั่นมาละเดินถือนี้มาละแล้วก็แบบซื้อที่ไหนอะคือสั่งของเมื่อวานนี้จะได้เห็นในนี้เว้ยมีเจ้านึงเขาไอ้นี่เมื่อวานมีเจ้าหนึ่งเขาขายกระท้อนมันมีกระท้อนเอ๊ะกระท้อนสละกระท้อนสละส้มโอสับปะรดอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นร้านที่สละพาแม่ไปซื้ออ่ะส่งเครื่องที่แบบกระท้อนแล้วมีเหนียวๆเหนียวๆกุ้งแห้งก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยแม่แล้วก็แบบแม่แบบแล้วน่ากินด้วยดูดีด้วยแล้วก็เลยบอกน้องหมวยเพราะจะแบบไม่เคยสั่งซาเป็นเพจจะทักเข้าไปไม่ได้แล้วก็บอกน้องหมวยว่าน้องหมวยทักไปให้หน่อยท
ทักไปให้หน่อยเจ้าเนี้ยถามให้หน่อยมีกระท้อนเหลือไหมเหลือกี่อันแกเหลือกระท้อนหนึ่งอันท้วนเหลือกระท้อนหนึ่งอันท้วนแล้วอย่างอื่นไม่มีเลยเว้ยคืออย่างอื่นไม่มีอะไรเลยคือสกาวว่าก็จะเอากระท้อนเผื่อแม่เผื่อโกเผื่อจะบีอะไรเงี้ยเหลือกระท้อนหนึ่งอันท้วนแล้วสกาวบอกว่าน้องหมวยตอนแรกบอกน้องหมวยดูเลยน้องหมวยจะเอาอะไรหรือเปล่าจะได้สั่งทีเดียวน้องหมวยบอกก็อยากเอากระท้อนแต่กระท้อนเหลือหนึ่งอันท้วนสกาวเลยบอกว่าเดี๋ยวไปให้แม่กินก่อนแล้วถ้าถูกใจอ่ะเขาจะเปิดอีกทีหนึ่งวันพฤหัสแล้วมาให้แม่แม่ก็บอกว่าใช้ได้ฉันก็เลยบอกน้องหมวยว่าวันพฤหัสสั่งมาเลยกระท้อน3กระท้อน3แต่ฉันไม่ได้กินนะฉันสั่งแต่ว่าขำตรงที่ว่าไปดูเว็บแล้วก็สั่งใหญ่ช่วงนี้อยู่แต่บ้านอืดอืดสิคอยนั่งแต่ดูนู่นดูนี่กูดูทั้งในไอ้หนองแคมีดีไม่พอไอ้นี่ด้วย7รีวิว7กูดูเรื่อยเลยรีวิว7และอันนู้นอันนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรไม่รู้แนะนำแกจะดูเขาผ่านเมื่อวานแล้วแกจะเห็นว่าฉันทำไมถึงอยากกินให้ดูรูปน่ากินมากเขาผัดที่ทำให้ตอนแรกสลัดจะกินวันนี้แล้วโกลืมหุงข้าวปกติโกก็ไม่ค่อยหุงข้าวอยู่แล้วก็หุงบ้างคือเป็นลมแกเออฉันอยากกินมากฉันไปเจอมาในเว็บเนี่ยข้าวผัดคือหน้าตาแบบเนี่ยให้ดูชัดดูดิบอกโกอยากกินก็บอกเออทำเดี๋ยวทำพรุ่งนี้แต่ไม่หุงข้าวอบอุ่นมากไม่หุงข้าวเลยขอบคุณมากจะทำให้แต่ไม่หุงข้าวฉันก็เลยเพลียใจมากฉันก็เลยแบบอดกินไงแต่ฉันก็ได้มาหมี่ห้าก้อนโอเคขออีกรอบได้ปะเพื่อความฟินข้าวผัดโบราณเหรอเจ๊น่ากินมากถ้าอยากกินก็ได้เห็นในเว็บเจ๊เซฟมาทุกอย่างในโลกเนี้ยเซฟมาแล้วก็มาดูมานั่งดูทำมโนโลกแล้วกูจะลดความอ้วนไหมล่ะอยากเข้าเฟซบุ๊กมีแต่อาหารน่ากินโอ้น่ากินน่ากินมากอ่ะเคยกินตัดใจไม่สั่งรอบพีเมื่อวันแพ้นาทีทอง1 กระบุกถ้วนได้ข่าวว่ารอบนี้มันอร่อยมากเหรอทำไมรีวิวเยอะจังอ๋อหรือว่าเป็นคนอื่นกินน้ำก่อนได้ค่ะกินเป็นลูกเลยแตงโมใช่ไหมไม่ตังโมมันแก้ร้อนในไงสดาชอบร้อนในไงแล้วตังโมมันสดชื่นดีนะพยายามไม่ตุนของกินเนี่ยก็คือขนมก็จะกะว่าขนมไม่ตุนแล้วเนี่ยอยู่ๆแม่ก็ลืมไปมีนี้กันคือ นี่กันเชอร์รี่ดอยเออเชอร์รี่นี่ไงกูก็บอกว่ามึงไม่ต้องมาส่งให้กูเยอะจนเป็นผีบ้าวิ่งกินไม่หมดจริงเจ๊แคปไปเยอะมากน่ากินมากอะอยากกินมากเลยจ้ะเดี๋ยวคิดก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบมีความรู้สึกว่าอยากกินลูกชิ้นยายแป๋วเพราะเดี๋ยวเกิดลดความอ้วนแบบเป็นแบบ2อาทิตย์สมมุติเดี๋ยวมันจะคาราคาสั่งไม่ได้กินไงเพราะช่วงนี้เหมือนกินข้าวกินอะไรเยอะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินลูกชิ้นไหมก็อยากกินลูกชิ้นว่ะแล้วยังไงมึงว่ายังไง100วันพันปีไม่เคยเข้ามายังไงทำไรข้าวโพดกูล่ะจัดการข้าวโพดหน่อยได้ไหมข้าวโพดเนี่ยหายากเหลือเกินพริกเกลือลาวยังไม่ลูกชิ้นแป้งลูกชิ้นแป้งงิ้วคุณเริ่มงงแปลว่าอะไรวะไม่รู้ว่าแตงโมเนาะมันมีแต่น้ำผลไม้จะเป็นอย่างนึงอิ่มเร็วแล้วก็หิวเร็วกินผลไม้อ่ะอิ่มเร็วแล้วหิวเร็วไม่หายเหมือนมันหลวมแม่ข้าวเหนียวมูไม่มาขายเลยแรงปะหยุดแม่งโคตรนานพีคมากวันนี้ป้ายังเพิ่งบอกอยู่เลยบอกว่าข้าวเหนียวยังไม่มาขายเลยอ่ะหยุดงานจัดเจ๊ต้องหัดทำด้วยอย่างน้อยหาอะไรทำหมายถึงว่าให้เจ๊หาอะไรทำอะไรแบบเจ๊ได้ไม่มีเวลาว่างใช่ไหม
ได้ดูซีรีส์ไหมแต่เนี้ยเราดูซีรีส์ใจเราก็จะพะวงว่ากูจะกินอะไรดีวะข้าวอันนี้ไหมทำอยู่ไอ้เปียกเปื้องมาพะวงพะวงนิดนึงแป้งเยอะแป้งเยอะลองเพิ่มข้าวเป็น2มื้อดูไหมไม่ได้เพราะว่าเหมือนแบบตื่นสายแล้วก็ดูว่ากินเนี่ยเยอะแล้วยังจะไปเพิ่มอีกมื้อนึงคือมื้อไหนอ่ะกินมื้อแรกก็คือ5โมงเย็นแล้วอ่ะแล้วไปกินฝั่งหอมพุ่มเหรอเพื่ออะไรมื้อเย็นอย่าอ้วนตอนนี้หนูอยากง้อไส้สับปะรดกระป๋องง้อไส้สับปะรดกระป๋องคือมันเป็นแบบเป็นง้อที่มีไส้สับปะรดอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะเอาไปยัดใช่ไหมคนชอบกินง้อกระป๋องโคตรชอบเลยเจ๊ไม่ชอบกินง้ออยู่แล้วไงก็เลยไม่ชอบกวางจะเบียร์ชอบชิบหายง้อกระป๋องลองสูตรไอยูหรอมันหวานแอปเปิ้ลแต่อาจจะติดที่คุณสดาไม่กินเวโปรตีนไอยูคือเกาหลีหรอเขากินอะไรนะมันหวานแอปเปิ้ลหรอมันเป็นแป้งสูตรไอดอลเกาหลีนี่รุนแรงมากอ่ะกระพริบมากโปรตีนกินไม่เป็นอ่ะลูกชิ้นแป้งเยอะลูกชิ้นมีแต่แป้งแล้วขำแป้งนิ้วคือแป้งเยอะก็งงได้ลองสูตรที่เขาโซดามาใส่หรือเปล่าไอ้ง้อกระป๋องอะหนูดูซีรีส์จะกินพวกถั่วก่อนนั้นเจ๊กินถั่วเยอะมากกินเป็นโลเจ๊สั่งมาทีนึงนะ 3-4 โลอะสั่งไม่เหมือนคนอื่นเลยนะเวลาสั่งทีนึง 3-4 โลมึงแล้วก็กินเยอะมากกินเยอะมากจนกินหมดแล้วร้อนในมากเลยแบบหยุดก่อนอยู่ก่อนว่าจะหาอะไรมากินทดแทนถั่วก็ถึงมาสั่งอันนี้ไงคิดว่าเอ้ยขนมปังนึกถึงขนมปังอันนี้เพราะขนมปังอันนี้เป็นขนมปังที่มันไม่นิ่มมันแบบแข็งแข็งเคี้ยวๆก็เลยเอานี่แหละวะนั่นแหละก็เนี่ยถึงเป็นอย่างนี้ไงพอแล้วเลิกแล้วเลิกทำตัวแบบนี้แล้วไม่เอาละมีอยู่แล้วเหรอมาลีช่วงเนี้ยคนอาจจะอ้วนกันบ้างไหมอ่ะเพราะว่าเหมือนทุเรียนฟีเวอร์มากคนชอบกินทุเรียนแล้วทุเรียนเราไม่ใช่คนชอบกินทุเรียนเห็นทุเรียนที่ลงอ่ะคูมีแต่หน้าตาน่ากินนะคะเลยรู้ว่าสีเสือหน้ากินนะคะที่เราไม่กินอ่ะเรายังรู้สึกเลยว่าแบบโอ้คนชอบกินคงกรี๊ดอ่ะต้องหาซีรีส์ที่สนุกดูจะได้ทำให้ไม่อยากกินบางทีดูอะไรที่มันดูแบบอื้ออึงแล้วมันจะทำให้แบบมันไม่อยากดูแล้วมันจะมองอ่ะหยุดไปแป๊บนึงเรื่องวะแต่เกิดเรื่องไหนที่มันน่าดูมันอ่ะมันไม่อยากเห็นด้วยกำลังเพลินข้าเหนื่อยนี่ไม่กูทำให้กูเพลินเลยกูหยุดไม่รู้กี่รอบวันนึงดูแล้วก็หยุดแล้วก็ดูเฮอรี่ดอยทุเรียนทอดไหมทุเรียนทอดไหมคืออะไรชาแอปเปิ้ลเย็นมันหวานเอ้ยชาแอปเปิ้ลเที่ยงมันหวานเย็นเวแต่พวกเนี้ยเขาได้บอกไหมอะว่าเขาแบบกินเยอะแค่ไหนอะไม่ใช่แบบมันหัวนึงเราไม่อิ่มนะเว้ยแอปเปิ้ลลูกนึงเราไม่อิ่มนะเว้ยเบียร์เขาไม่ลดนมโดนวันนี้ลาแบบเปิดกินได้เลยในเซเว่นเอาเหรอไม่ได้อะเขาไม่สามารถลดความอ้วนวิธีนั้นได้
พราะว่าเขาคิดว่าเขาต้องกินเท่าไหร่กินมันเท่าไหร่ถึงจะอิ่มกินแอปเปิ้ลกี่ลูกไม่เอาเราเอารสแบบของเราดีกว่าและถ้าลดไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาวิธีใหม่แต่คิดว่าแค่เรากินลดลงมันต้องผอมดีวะเพียงแค่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงเขาไม่ค่อยกินตอนดูจะดูไปเลยแต่ตอนนี้หิวดีนะเขาก็ไม่ค่อยกินตอนดูนะเที่ยวแล้วอะแค่จะกินตอนแรกหน่อยนึง